สวัสดีครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมิซี่นะครับกับผมนิติคุณยุกนันนะครับก็จะพาทุกท่านไปใช้ After Effects นะครับในการคีย์ Color นะครับหรือว่าคีย์สีนะครับตัดกรีนสกรีนออกมาจากตัวงานนะครับ Let us save her from whatever she's scared of and take her far far away แล้วผมยังแถมขอบให้ด้วยนะครับการทำขอบโอ้ที่รักI tell her ตายซะเถอะ I love her นี่เป็นหนังผู้ใหญ่มากนะครับLet us save her from whatever she's scared of and take her far far away. เป็นบรรยากาศนะครับคุณกินสกินแล้วเราจะใส่ฉากอะไรลงไปก็ได้ผมก็เลยลองใส่ฉากเป็นสไตล์ภาคเหนือภาคเหนือหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับวิธีการทำก็ง่ายง่ายครับไม่ได้ยากเย็นและใช้เวลาไม่นานนะครับเรามาลองศึกษากันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดงานใหม่ขึ้นมาโอเคเปิดงานใหม่แล้วนะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องไปหาฟุตเต็ดวิดีโอครับซึ่งฟุตเต็ดวิดีโอที่ผมใช้นั้นก็คือ Sin City Operating Sin Green Screen นะครับหรือมาเป็นLet us save her from whatever she's scared of and take her far far away I tell her I love her ตายเลย The silencer makes a whisper of the gunshot ดามของพี่ผู้ชายคนนี้นะครับI hold her close until she's gone. ไม่ใช่ปัญหายิ่งใหญ่อะไรนะครับเราก็ไปโหลดอันนี้นะครับจะใช้เว็บอะไรก็แล้วแต่นะครับไปดาวน์โหลดเอาลงมาง่ายนะครับดาวน์โหลดลงมาหลังจากที่เราดาวน์โหลดลงมาแล้วนะครับเราก็จะได้ฟุตเต็ดนี้นะครับเป็นไฟล์วิดีโอนะครับไฟล์วิดีโออย่างนี้ Let us save her from whatever she's scared of. เราก็แค่โหลดเป็นไฟล์ MP4 นะครับแล้วก็ลากไฟล์ MP4 อันเนี้ยเข้ามาในงานของเรานะครับลากเข้ามาเลยมาวางไว้เอาจากนั้นนะครับเราก็สร้างคอมโพสิชันนะครับซึ่งเราจะเลือกเป็นคอมโพสิชันอะไรก็แล้วแต่ในที่นี้นะครับผมจะเลือกเป็น HD นะครับ HDV 720นะครับก็คือเป็น 1280 คูณ 720นะครับเฟรมเรท25duration หรือเวลาจบเนี่ยก็เอาแค่10วิ5วิก็พอ 5.0 นะครับแล้วกดเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีแบ็กกราวด์หน่อยละกันผมเอาแบ็กกราวด์เป็นสีดำนะครับแล้วกดโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็ได้ฟุตเต็ดงานของเราแล้วนะครับเราก็ลากงานนี้เข้ามานะครับมาปล่อยไว้ตรงกลางเลยขยายหน่อยให้เต็มงานโอเคเต็มพื้นที่แล้วนะครับก็ไม่ยากอะไรหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเริ่มคีย์สีกันเลยดีกว่าให้เรามาเปิดโหมดตรงนี้นะครับโหมด Effect and Presets เนี่ยนะครับมาหาโหมดคำว่า Keying นะครับ Keying แล้วใช้คำสั่ง Color Key นะครับลากคัลเลอร์คีย์ใส่ลงไปในตัวงานนะครับตรงไทม์ไลน์นี้ได้เลยครับลากมาวางปึ๊บตัวนี้จะเป็นคีย์สีน้ำเงินนะครับผมก็ต้องเปลี่ยนสีใหม่คือการดูดสีเราก็จะดูดสีช่วงไหนก็ได้นะครับในงานที่เป็นกรีนสกรีนกดไปเลยครับ1ทีมันจะดูดสีนั้นออกไปและพื้นหลังเราเป็นสีดำใช่ไหมครับถ้ากลัวว่ามันไม่เข้าใจนะครับหรือดูแล้วยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันดำเลยสีอะไรดีผมแนะนำนะครับให้เปลี่ยนเป็นสีแดงเพราะมันเป๊ะดีครับเราจะดูว่ามันคีย์ออกไปจริงๆนะครับและปรับค่าคัลเลอร์ตรงนี้นะครับให้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะดูดสีมากขึ้นคุณก็ลองปรับดูสัก15ละกันนะครับสัก15ก่อนสีที่เหลือไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหาเราจะคลิกที่ตัวคัลเลอร์นี้นะครับแล้วกด Ctrl D นะครับ Ctrl D 1ครั้งจะเป็นการ Duplicate นะครับแล้วผมก็ดูดสีส่วนที่เหลือเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ก็ต้องดูดนะครับก็ต้อง Duplicate เพิ่มอีก1ชิ้นนะครับ Ctrl D คลิกที่ตัวเอฟเฟคนี้นะครับถ้ามันจะเกิดสีขาวๆอย่างเงี้ยกด Ctrl D ตัวที่3นี้ก็ดูดลงไปอีกไม่หมดก็กดคอนโทรลดีดูดไปอีกดูดยากดูดเย็นเหลือเกินไว้เฮ้ยลองเลิกทำลายอื่นอ้าวตายละเลื่อนหนังซะงั้นโอเคเราก็ดูดไปอีกนะครับคอนโทรลดีดูดไปอีกเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมด15อันนี้ก็15ปาบไม่หมดก็ดูพิเคทไปนะครับดูดไปเรื่อยดูพิเคทแล้วดูดไปอีกนะครับดูดไป
พอดูดเริ่มดูดสีดำไปนะครับดำส่วนอื่นๆที่สีใกล้เคียงกันหายไปด้วยฉะนั้นต้องใจเย็นๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเก็บส่วนอื่นๆดีกว่าโอเคก็จะเป็นส่วนพวกนี้นะครับดูพิเคทมาดูดสีตรงนี้ดูพิเคทมาดูดสีตรงนี้ดูพิเคทอีกนะครับดูดสีช่วงนี้หมดยังไม่หมดเหลือลายผมนะครับดูพิเคทดูพิเคทดูดอีกปาบเก็บไปเรื่อยๆนะครับแค่ช็อตนี้นะครับยังไม่พอครับเราต้องเลื่อนไทม์ไลน์ดูด้วยนี่ช่วงนี้เลยหึ่มเลยช่วงรายผมของคุณผู้หญิงคนนี้นะครับเราก็ต้องมีการดูดสีเพิ่มเติมคือเนื่องจากว่าไฟล์วีดีโอเราคุณภาพต่ำนะครับพอเอามาใช้งานเนี่ยมันเลยใช้การได้ยากมันจะเกิดปัญหาแหว่งๆว้าวๆอย่างเงี้ยนะครับคือไฟล์วิดีโอเราถูกขยายแล้วคุณภาพมันต่ำถ้าไฟล์วิดีโอเราเป็นไฮเดฟมาเลยเนี่ยมันก็จะขีดได้ง่ายมากขึ้นแต่ว่าวิดีโอที่โหลดมามันเป็นแค่ไซส์เล็กๆนะครับซึ่งอันไหนดูดแล้วมันแหว่งก็อย่าไปดูดมันโอเคดูดพอหอมปากหอมคอนะครับฉะนั้นเราไปหาไฟล์วิดีโอที่เป็น HD นะครับคนนี้พอเราดูดไปแล้วเนี่ยนะครับมันมีขอบอย่างเงี้ยน่าเกลียดมากเลยเราต้องมีวิธีการเก็บขอบนะครับมาที่เม็บนะครับแล้วก็เม็บโชเกอร์นะครับลากไปวางในซีนของเราลากไปวางในไทม์ไลน์ของเราเลยนะครับปึ๊บมันจะกินขอบเข้าไปนะครับคราวเนี้ยเริ่มเนียนแล้วเนียนมากขึ้นนะครับก็อย่าลืมนะครับไปหาไฟล์วิดีโอที่มันชัดๆนี่เป็นวิดีโอตัวอย่างสอนเฉยๆนะครับก็อาจจะคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอเป็นวิทยาทานในการใช้งานในครั้งต่อๆไปได้นะครับโอเคลองกดแรมพรีวิวดูนะครับโอเคไหม That I'll save her from whatever she's scared of and take her far far away That I'll save พอทนได้พอทนได้ไม่เป็นไรนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะสร้างโกรหรือว่าสร้างขอบให้กับตัวละครนะครับให้พิมพ์คำสั่งโกรนะครับตรงเอฟเฟกต์นี้นะครับโกร GLOW นะครับโกรสไตล์โกรนี่นะครับก็ลากลงไปวางในตัวงานของเราได้เลยตอนนี้มันจะเป็นโกรแบบนี้นะครับซึ่งเราจะไม่ใช้นะครับมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเราจะโกรแบบโกรขอบนอกนะครับก็ต้องมีการปรับค่าเอฟเฟกต์เล็กน้อยครับตรง Color Channel นี้นะครับปรับเป็น Alpha Channel ตรง60ตรงนี้นะครับ Threshold ตรงนี้ปรับเป็น0นะครับค่า Radiance ก็10นะครับโอเคเดี๋ยว Intensity ปรับขึ้นนะครับสัก100ระดับต่อมาครับสิ่งที่ควรปรับเป็นอย่างยิ่งเลยคือ color A กับ B นะครับมันสามารถไล่ gradient สีได้แต่คราวนี้ผมจะใช้เป็นขอบขาวก็ต้องเลือกเป็นขาวทั้ง2อันแต่เกิดปัญหาอะไรขึ้นครับเกิดปัญหาว่าเนี่ยมันทับตัวละครอยู่เราต้องมาปรับตรง composite original นะครับปรับเป็น on top ตัวละครเราจะได้ทับเส้นเหล่านี้นะครับนี่ลองดูสิครับลองกดแรมพรีวิวดูสิThat I'll save her from whatever she's scared of and take her far, far away. That I'll save her from whatever she's scared of and take. เห็นไหมครับเราก็ได้ตัวละครพร้อมกรอบนะครับต่อจากนั้นเราก็สามารถดึงฉากที่เราต้องการเข้ามาใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาบ้านภาพเดิมนะครับภาพเดิมเอาเปลี่ยนภาพก็ได้เปลี่ยนภาพเราไปอยู่ไหนดีเอาเป็นภาพนี้ละกันนะครับเอาภาพนี้ดีกว่านะครับดูเอาตายละดึงมาจากไหนเนี่ยดึงภาพนี้นะครับใส่เข้ามาดึงมาปุ๊บมันอยู่ข้างบนใช่ไหมครับเราก็แค่ลากลำดับตรงเลเยอร์นี้นะครับคลิกซ้ายค้างลากลงมาเลยคลิกซ้ายค้างแล้วลากลงมาปรับขนาดให้มันใหญ่กว่านะครับอย่าลืมกดชิปนะครับบางทีไม่กดชิปไอ้กูแงะสวยเดนเนี่ยมันบี้บี้บุดบุดอย่าลืมกดชิปนะครับถ้าชิปไม่มีก็ชิปหายนะครับโอเคแลมพรีวิวสิThat I'll save her from whatever she's scared of and take her far, far away. ไม่ต่อมาคือการย้อมสีครับผมก็กด New นะครับได้เป็น Adjustment Layer. Adjustment คือ Layer ที่สามารถควบคุมสีได้นะครับในทุกๆชั้นที่อยู่ใต้ต่ำกว่ามันที่อยู่ใต้ตัวมันเนี่ยจะถูกควบคุมได้หมดคือตัวมันเองเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีม
ันมองไม่เห็นนะครับแต่สามารถมันเหมือนชนิดเขาเรียกง่ายๆคือเหมือนแผ่นฟิล์มใสๆนะครับที่สามารถควบคุมสิ่งที่อยู่ข้างใต้มันทั้งหมดคือเลเยอร์ที่อยู่ข้างใต้มันทั้งหมดได้เช่นนะครับผมลองเลือกคำสั่ง color collection นะครับแล้วเลือกนะครับ hue and saturation นี่นะครับหรือว่าความสดและแม่สีเนี่ยนะครับใส่ไปที่ adjustment เนี่ยผมมีการปรับนะครับ saturation หรือความขาวดำเนี่ยนะครับปรับเป็นขาวดำสิ่งที่อยู่ข้างใต้มันทั้งหมดจะกลายเป็นขาวดำเหมือนว่าฟิลเตอร์นี้นะครับฟิลเตอร์ตัวนี้ใสๆเนี่ยได้ถูกใส่คำสั่งให้เป็นขาวดำนะครับสิ่งที่อยู่ข้างใต้มันทั้งหมดจะกลายเป็นขาวดำผมเล่นให้สดขึ้นข้างใต้มันทั้งหมดก็จะสดขึ้นนะครับผมเห็นแล้วรู้สึกหนังเรื่องสปีดเลเซอร์ยังไงก็ไม่รู้โอเคจบแล้วแต่คราวนี้ยังไม่ถูกใจผมจะใส่คำสั่งเคิร์ฟเข้าไปนะครับลากลงไปลากเคิร์ฟใส่ไปที่ adjustment layer นะครับปึ๊บปรับนะครับปรับผมอยากได้เงาเป็นสีน้ำเงินออกโทนน้ำเงินและแสงเป็นสีเขียวนะครับก็เลือกบลูก่อนนะครับช่วงครึ่งล่างนี้คือเงานะครับครึ่งบนนี้คือแสงนะครับสังเกตง่ายๆคือดึงช่วงบนขึ้นนะครับแสงสีน้ำเงินจะเพิ่มมากขึ้นถ้าผมดึงช่วงเงานี้ขึ้นนะครับสังเกตไหมครับว่าเงาดำๆนี้จะกลายเป็นสีน้ำเงินฉะนั้นผมอยากได้เงาเป็นสีน้ำเงินนะครับแสงผมก็ต้องลดลงไม่เอาแสงน้ำเงินเงาเริ่มได้เป็นน้ำเงินแล้วนะครับต่อมานะครับจากบลูปรับเป็นกรีนนะครับก็เลือกแสงเป็นสีเขียวก็ดันช่วงแสงขึ้นนะครับแสงเขียวแล้วก็ลดเงาเขียวลงก็ดีเป็นการย้อมสีนะครับเสร็จแล้วนะครับลองเปิดเป็นเอฟเฟกต์ดูได้นะครับตรง FX ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมีการย้อมสีก็โอเคใช้ได้นี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆอีกเทคนิคนึงนะครับที่ผมได้มาแนะนำในวันนี้นะครับจะได้ใช้ในงานที่คุณทำได้แล้วหวังว่าจะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งวันนี้พี่เกิกไม่อยู่ด้วยนะครับชิบหายแต่หาไปแล้วก็ขัดคงกรุงติงเลยก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับจากใครสนใจคลิปอื่นๆก็ลองไปเปิดชมดูได้นะครับก็ลองไปเอาไปคลิปอื่นๆดูก็ได้นะครับลองไปโหลดเล่นๆดูมีอะไรให้เยอะแยะเลยนะครับฝรั่งก็ใจดีนะครับแต่คนไทยยังไม่ค่อยใจดีเท่าไหร่ก็ขอบคุณที่ทนฟังจนจบคลิปนะครับโอเคสวัสดีครับ